สบายดีทักทายสบายดีจากประเทศอิตาลีคือเก่าคือน่าจะอาศัยอยู่ประเทศอิตาลีนี่นานสมควรเนาะบางทีอาจจะตลอดชีวิตเลยฮะแหละมื้อนี้มีเรื่องสิมาเว้าให้ฟังพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเรื่องมีอยู่ว่าก่อนหน้านี้ได้ข่อยได้ร่วมกับแฟนข่อยเนาะส่วนเล่าอันร่วมเล่าหันส่วนเล่าไปหิวเอาตะกาที่ว่าเขาเจ้าถิงในอันตลาดแบบนี้นะเวลามีตลาดแบบตะกาที่ว่าเขาเจ้าใส่ผลไม้แบบนี้นะเนาะตะกาพลาสติกเวลามีตลาดเขาเจ้าจะอันเก็บถิ่มแบบนี้ล้างไอ้ล้างปิดตลาดเขาเจ้าก็จะเก็บถิ่มและย่อยถิ่มนะข่อยก็เลยส่วนแฟนข่อยไปหิวเอามาเพื่อจะเอามาทําแปลงผักนั่นเองเพื่อว่าจะประหยัดเงินบ่เอาเงินไปซื้อกระถางเพราะว่ากระถางก็แพงเนาะถ้าซื้อกระถางอันน้อยๆมันก็แบบดินบ่พอผักก็บ่งามแบบนี้นะคือผักหั่นกินแต่ข่อยแหละแฟนข่อยเราบ่ได้กินนํากินอยู่ผู้เดียวแต่ปลูกหลายหลายแบบปลูกน้อยคือว่าแหละปลูกน้อยเนาะปลูกน้อยมีน้อยก็ความสุขน้อยพองามแล้วก็ความสุขน้อยปลูกหลายก็เฮียนหลายก็มีความสุขหลายแบบนี้นะไปหิวเอามาได้บัดนี้แบบคนก็หลายหิวอันผ่านตามตลาดเนี่ยก็บ่ได้อายเนาะเพราะว่าเฮาก็บ่ได้เฮ็ดหยังผิดก็บ่อายดอกหิวแบบจนท่วมหัวท่วมหางมาแบบเอาขึ้นจนย้องขึ้นแบบนี้นะแบบสูงแห้งแบบเอาย้องกันมายางกะไกลอยู่ประมาณ15 30นาทีบ่ยางค่ะยางสาแน่ก็30แหละ30นาทียางจากตลาดมาฮอดอันบ้านนะหลังจากนี้ได้ตะกามากก็เอามาทําหาอันพลาสติกมาล่องแล้วก็เจาะรูน้อยนึงเพื่อให้เขาระบายน้ําแล้วก็เอาดินลงบัดนี้เวลาผ่านไปพลาสติกหั่นก็พุขาดแบบนี้นะพุขาดไปข่อยก็เลยบัดนี้ก็เลยมาเปลี่ยนใหม่อีกกลับไปซื้อกระถางบัดนี้กระถางหั่นคือไปซื้อมาวันก่อนเพราะว่าเห็นเขาเจ้าลดราคาก็นานนี่ก็มีรายอยู่เนาะเลยบ่ทันได้ซื้อคิดว่าสิ้นเดือนก่อนแบบนี้นะเพราะว่าช่วงนี้ยังบ่ได้ทําไปบัดนี้ก็เลยวันก่อนหันไปอันไปเบิ่งมาอีกเนาะตามซุปเปอร์อันมาร์เก็ตไปเบิ่งมาอีกก็เหลืออยู่ประมาณ9อันบัดนี้เพราะว่าเขาจะก็มีน่ะจะมีผู้คนซื้อเพิ่นเนาะคนนั้นนี่ก็รายอยู่เลือก9อันก็เลยพากันซื้อมาหมดราคาปกติก็ประมาณ28ยูโร90ก็ว่า29นั่นเนาะมาลายเป็นเงินก็อะไรล่ะก็แพงเนาะแพงคือว่าแพงบ่รวมกระถาดเนาะกระถาดหั่นก็เขาเจ้าก็ขายแบบราคาปกติ12ยูโร.50มาลายเป็นเงินก็แพงก็แพงอยู่แต่เขาเจ้าลดราคามาก็เหลือยีอันสะโพกกระทั่งก็เหลืออยู่24ยูโร.90แบบนี้นะถาดรองก็7ยูโร.50ถ้ารวมแล้วรวมกับอันทั้งกับกระถาดรองมันก็ราคาอยู่ที่ลายเป็นเงินบาทกับใบละ 1,216 บาทเนาะลายเล็ดมาคูณ38อันนี้ข่อยเลยซื้อมา9อันบัดนี้แล้วกระถาดรองเพิ่นซื้อมา11อันเพื่อว่าซื้อมาไว้ยันเขาเจ้าบ่ลดราคาอีกนะเมื่อนั้นก็หมดเงินไปหลายบาทอยู่ซื้อมาบัดนี้กลับมาเก็บตะกาที่ว่าหิวมาจากตลาดหั่นกลับมาเก็บถิ่มแล้วบัดนี้เท่ากับเก็บตะกาหันมาลูกบ้านเก็บมาหลายหลายหลายแห้งอาทิตย์หนึ่งมีตลาดอยู่ประมาณ2วันที่ว่าไปเก็บ2อันนะตลาดก็มีอยู่วันพุธกับวันเสาร์แบบนี้นะก็เก็บมาหลายแห้งไปค้นมาเฮือละ7
7 8 9 10อันแบบเห็นตะกาแบบสิคนมากกว่าก็บ่ได้สิเอามาทําเป็นสันเดียวปวดแบบย้องขึ้นนะเพราะว่าตําหาทําตําก็แบบที่บ้านเลี้ยงสุนัขไปปีนไปเปาะขึ้นหาตําหั่นนะข้อยก็เลยต้องได้ทําสูงขึ้นมาเมื่อวานนี่ข้อยเลยหลังจากซื้อกระถางมาก็นอกข้อยก็เลยแบบเอาใหญ่ดินมาใส่กระถางหั่นเพราะว่าจะเอาอันกระถางใหม่หั่นทิ่มเพราะว่าใหม่หั่นต้นข้อยมาใหม่ๆหั่นมีใหม่อยู่ใหม่เก่าใหม่แก่แบบนี้นะจะเป็นใหม่อัดแบบนี้แหละใหม่อัดอันข้างในเขาจะอัดขี่เลื่อยขี่แบบอันนั้นไปแบบนี้นะตัวก่อยเลยเอามาตอกทําแปลงผักที่นี่พอโดนน้ำฝนโดนน้ำที่ว่าเฮาโรดผักไปก็พุหมดบัดนี้พุแล้วก็อมน้ำแล้วก็มีความหนักแห้งหลายกิโลหา10 60 70กิโลพุ่นเนาะเพราะว่าอันแปลนตัวเดียวหั่นน่ะเพราะว่ามันแปลนใหญ่แล้วก็เหี่ยวแล้วก็แบบอมขี้เลื่อยข้างในเป็นขี้ใหม่แบบที่ว่าอมน้ําแบบนี้นะแหละมีความหนักแห้งใส่กับแฟนข่อยเลยว่าอยากลือทิ่มแล้วเลยสื่อกระถางให้แล้วข่อยก็แล้วมาเปลี่ยนตักดินใส่กระถางหั่นให้หมดที่นี่ยังบ่ทันหมดดอกดินหั่นก็ได้เพราะว่าน่าจะหากระถางพลาสติกมาตักหรือว่าเอาไปดินไปกองไว้แล้วจะทยอยเอาใหม่เทวันเป็นใหม่อัดอุ้มน้ำหันออกเพราะว่าหนักแห้งที่นี่ก็เลยยังบ่ทันได้ทําเนาะเพราะว่าโตแปลนนั้นยังบ่ทันได้ออกใหม่นะเพราะว่าฝนตกทุกมื้อทุกเว้นเลยฝนตกแล้วก็อากาศเย็นอีกข่อยเลยบ่อยากทําเพราะว่าถ้าไปอันแข็งฝนหรือว่าอากาศเย็นไปทํายันบ่สบายนะก็รอวันที่ว่ามีอากาศดีๆหน่อยนึงค่อยจะทําเพราะว่าช่วงนี้ยังบ่ทันได้ทํายังปลูกผักบ่ได้อากาศยังเย็นอยู่แบบนี้นะและรอให้มื้อที่ว่ามีอากาศดีๆพุ่นแล้วค่อยจะไปเคลียร์ออกว่าระเบียงก็ฝนตกแล้วก็ระเบียงก็ยังบ่อันแนวอันปูพื้นแบบนี้นะก็งางออกแบบนี้นะอากาศเป็นน้ําอากาศเย็นน้ําอีกเนาะแบบก็ลือออกฝนตกก็นําก็ไปค้างอีกแบบนี้บ้านยังบ่ทันแล้วคือว่าแล้วหลายสิ่งหลายอย่างที่ยังบ่ทันแล้วค่อยๆทําไปปลูกผักหั่นกะค่าน้ำก็แพงปีกายนี่ก็แบบปลูกใส่ระเบียงเนาะรดน้ำร้ายกระเปื่อนระเบียงไปปูรดน้ำไปแล้วก็ได้เอาอันไม้ทู่บานหั่นไปทู่เอาน้ำออกแบบระเบียงหั่นนะถูกคำว่าถูกพอกะยุ่งยากอยู่เนาะสื่อกินหั่นก็สบายสุดเหลือแต่ว่าค่อยหันมักในการปลูกเพราะว่าบ่มีเวียกบ่มีงานยังทําเนาะก็เลยปลูกผักไปแบบเมาอยากกินตอนใดก็แบบกล่าวค้าออกไปเก็บเลยแบบนี้นะไปเก็บมากินได้เลยแล้วก็อีกสําคัญกับแบบปอดซ่านแบบนี้นะปุ๋ยเม็ดนึงก็บ่มีเนาะก็ปลูกธรรมศาสตร์แล้วผักก็ปลูกผักได้ปลูกได้ตามใจที่ว่าเฮามักแบบนี้นะบางสิ่งบางอย่างก็หาซื้ออยู่พี่กับบ่ค่อยมีเนาะถึงมีก็ราคาก็จะแพงแน่แต่หาซื้อหั่นก็หาความที่ว่าความสบายก็ซื้อก็ได้เนาะแต่หาใครคิดว่าอยากปลูกแบบอยากปลูกมากปลูกแบบนี้ก็เลือกที่จะปลูกแบบนี้นะคือค่อยปลูกนี่เวลาค่อยทําอาหารแบบเตียงขึ้นแบบนี้เนาะค่อยก็กล่าวค้าออกไปเก็บมาแบบนี้นะกล่าวค้าออกจากเฮือนนี่ไปเก็บเอามาเก็บได้สบายได้กินสดๆอีกแบบนี้แหละปลูกกับปลูกกินคนเดียวไปบางที่ข่อยก็ไปแจกให้เอื้อยที่ว่าคนไทยคือกันนั่นแหละเนาะเขาจะเอาอยู่ไกลๆข่อยแบบนี้นะแต่ปีนี้อาจจะมีเมล็ดผักหลายแต่อาจจะปลูกหลายคือปีที่ผ่านมาเพราะว่าปีที่ผ่านมานี่
ระเบียงเปื่อนก็กระเซานำลางระเบียงป้ายบาทโทนำออกมาเดือนหนึ่งเป็นหมื่นกว่าบาทพุ่นแฟนข่อยละป้ายตายๆแล้ววะปีนี้เจ้าจะเฮ็ดคือปีเก่าปีที่ผ่านมาเด้อแล้ววะปีที่ผ่านมาหั่นสาเหตุที่ว่าปลูกแล้วมีความสุขพองามพักงามกำลังกินแล้วบ่ตัดมากินเสียดายปล่อยไว้จนแก่แล้วจังได้บัดนี้กินบ่ได้ตัดถิ่มแฟนเขาว่าแล้วว่าข่อยปลูกถิ่มแล้วว่าปีนี้ข่อยน่าจะเปลี่ยนแล้วเนาะพอกินข่อยก็จะตัดเลยข่อยจะบ่เฮ็ดคือเก่าแล้วตัดข่อยก็จะมาเก็บใส่ตู้แบบแซ่แบบแซ่ซ่องฟิตไว้เลยแบบนี้นะเพราะว่าปีใกล้นี่เก็บผักไว้น้อยเดียวบ่พอกินกันผักอีอันแม่งรากมันก็หมดก่อนแบบเอามาใส่กินก็ถือว่าเก็บไว้หลายอยู่แต่ว่าเวลาทำอาหารหั่นใส่หลายแฮงมักผักส่วนมักพริกหั่นปลูกสวงปีก่อนเนาะ1ปีผ่านมาล่ะปีกว่าล่ะข่อยบ่ค่อยกินยังมีอยู่ใน2ฟิตยังหลายถุงอยู่บ่ค่อยกินบัดผักอย่างอื่นมันแม่งรากหั่นหมดล่ะบ่พอกินส่วนมักพริกหั่นบ่ค่อยปานใดเพราะว่าดนๆจะเอาออกมาตําแจวแจวอันมักนาวแบบนี้นะบีบมักนาวใส่แล้วก็แกงกัดผักใส่อันกระดูกหมูแล้วก็นึ่งข้าวเหนียวจําแจวแล้วกินมักพริกหั่นยังหลายบัดนี้รอสวงนาลอนพุ่นแหละสวงมีหน่อใหม่จะไปหาหน่อใหม่จะต้มหน่อใหม่แบบจะตําแจวมักนาวแล้วบีบมะนาวใส่แล้วก็นึ่งข้าวเหนียวอันจําเจียวแบบนี้นะคิดว่าเพราะว่าช่วงนี้ก็บ่ค่อยได้ทํากินข้าวเหนียวก็หมดแล้วรอทําก็แบบบ่ค่อยมีผักกลับบ่มีผักบ่มีมะเขือแบบนี้นะรอให้หน้าร้อนก่อนค่อยจะทํากินสำหรับคลิปนี้ค่อยก็จะขอจบเพียงเท่านี้แล้วเนาะไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย